สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปทัวร์กับปืนกับพาวเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีใช้กันอยู่บ้างแล้วล่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้นะครับปืนนี้เอาไว้กับพาวโดยเฉพาะถามว่าเราจะจำเป็นต้องใช้ปืนนี้ไหมคือมันจะมีวัตถุดิบบางอย่างครับที่เราไม่สามารถซื้อได้แล้วก็ผมลองคำนวณดูแล้วเอาเค้กมาฟักไข่แล้วก็สับทิ้งไม่คุ้มแบบมามืดแบบไอตัวมามืดที่ผมย่อยเอาแร่ฟ้าดักก็ย่อยทำแบบนั้นก็ไม่คุ้มครับใช้เค้กไม่คุ้มจึงเป็นที่มาของการจับพาวจำนวนมากทำไมต้องจับฆ่าไม่ได้หรอฆ่าแล้วเอาวัตถุดิบได้ครับแต่จับคุ้มกว่าถ้ามอนมันไม่โหดมากจับไม่ยากจับมาแล้วก็เอามาบดก็จะได้วัตถุดิบ2เด้งครับโดยการจับเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของพาวด้วยนะว่าจะใช้บอลชนิดไหนบอลแต่ละชนิดมีโอกาสจับได้ไม่เหมือนกันเอาแบบประหยัดที่ผมแนะนำก็คือกิก้าสเฟียบอลจับสีเหลืองก็วัตถุดิบก็จะง่ายครับส่วนใหญ่ก็คือสามารถหาฟรีได้หมดเลยถ้าเพื่อนๆฟาร์มนะหาฟรีได้ถ้าข้ามมาอันอีกอันนึงจะเป็นสีแดงแล้วครับมันจะเริ่มใช้ซีเมนต์จะเริ่มยากแล้วก็คือถ้าจะใช้อันเนี้ยผมก็แนะนำมาเป็นบอนลีเจนดารี่ไปเลยซึ่งไอตัวนี้พาวมีเท่าอินกอดเนี่ยพาวอินกอดก็ใช้แร่พาวเดียมปกตินั่นแหละแล้วก็ไอพาวเดียมนี่ก็ใช้แร่ออหรือสโตนก็ได้มันก็สามารถหาได้ฟรีส่วนไอคาร์บอนไฟเบอร์กับซีเมนต์เนี่ยอันนี้จริงๆมันก็ฟรีเหมือนกันนะเราสามารถทำได้ฟรีไอ้อย่างซีอย่างคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีทางเลือกก็คือใช้ถ่านใช้ไอ้ไม้ไอ้ถ่านเนี่ยแหละถ่านใช้ไม้มาเผาเอาถ่านหรือไม่ก็ใช้แร่ถ่านหินก็ได้ครับถ่านหินก็จะมีฐานถ่านหินให้เราฟาร์มอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็คือฟรีทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะสะดวกหาวัตถุดิบแบบไหนก็แล้วแต่แต่ไอซีเมนต์เนี่ยก็จะต้องใช้หินหินก็ฟาร์มได้อยู่แล้วอาจจะมีพาวฟลุดกับกระดูกที่อาจจะมีปัญหาสักหน่อยนึงพาวฟลุดจริงๆก็ฟาร์มได้นะเอาตัวไปไว้ในฐานเอาไปไว้ในเล้าอ่ะแล้วมันก็จะดรอปพาวฟลุดมาส่วนไอกระดูกเนี่ยต้องคงต้องไปฟาร์มกับมอนครับไม่ก็บดแต่ว่าซื้อเอาเหอะมันใช้ไม่เยอะครับฟาร์มจำนวนความจำนวนสูงๆเนี่ยก็คือมันใช้น้อยมากครับใช้แค่199แต่ใช้หินเนี่ยจะเยอะใช้หินเนี่ยจะเยอะมากครับเยอะแบบสุดๆไปเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนสะดวกแบบไหนก็ใช้อันนั้นเลยครับหลักๆก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่จะหาได้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะลำบากสักหน่อยนึงสำหรับ Legendary Sphere อีกอันนึงที่เป็นอันล่าสุดครับเป็น Ultimate อันเนี้ยเอาไว้ผมไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปจับสุ่ม4ใช้จับสุ่ม4สุ่ม5เท่าไหร่เพราะว่าการจะทำเนี่ยมันต้องใช้พาวสตีลครับแล้วพาวสตีลมันต้องใช้น้ำมันมันก็หาลำบากอยู่เหมือนกันนะสำหรับน้ำมันเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆมีสะสมเยอะก็โอเคครับไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับใครที่แบบยังฟาร์มได้ไม่เยอะมากการใช้พาวสตีลมาจับสุ่ม 4-5 อาจจะค่อนข้างเปลืองวัตถุดิบมากเกินไปครับก็แนะนำแค่ Legendary Sphere ผมว่ากำลังดีซึ่งไอ้บอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปจับเป็นตัวอย่างให้ดูทำไมผมถึงแนะนำ Legendary Sphere เพราะว่าปืนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบครับที่ดีๆนะจริงๆอ่ะมันมีอันอื่นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูหาได้จากตรงนี้นะครับมันก็จะมีปืนจับเนี่ยซิงเกิลช็อตนี่ไม่ค่อยดีครับแต่ต้องอัพข้ามขั้นนะแล้วก็จะมาอีกทีนึงก็คือเป็นปืนกระจายครับแล้วก็จะเป็นปืนติดตามโฮมมิ่งอยู่ไหนโฮมมิ่งอ่ะปืนโฮมมิ่งเนี่ยเรียกว่าดีที่สุดอันนี้เป็นปืนโฮมมิ่งอันนี้จะติดตามครับติดตามพาว1ตัวยิงทีละลูกแต่ปืนกระจายเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเปลืองครับถ้าคุณไม่มีบอลเหลือเยอะจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำ
พราะว่ามันยิงทีมันยิงละ15โป้งเนี่ยแล้วคุณยิงอย่างเงี้ยบอลเป็นพันนี่ก็แป๊บเดียวหายนะผมจะบอกให้ซึ่งบอลที่เราจะไปทัวร์เป็นตัวอย่างก็คือตัวนี้ครับผมจะพาไปทัวร์ไอ้นี่วัวครับวัวเนี่ยเป็นมีหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญเลยก็คือเนื้อวัวแล้วมันก็ดรอปไอ้นี่ด้วยครับดรอปนมด้วยนมราคาเพิ่งขึ้นการหานมมาแล้วก็ได้เนื้อวัวมาด้วยเป็นทางเลือกที่ดีเพราะเราสามารถเอาไปทำแฮมเบอร์เกอร์ได้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นวัตถุดิบเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับพาวเบสนะก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดานะไม่ใช่ชีสเบอร์เกอร์นะสำหรับครั้งนี้ผมปรับอัตราเกิดของพาวเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นเวลามันเกิด1ตัวมันจะกลายเป็น3นะครับแต่ว่าอัตราดรอปไอเทมยังเท่าเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟออฟฟิเชียลได้เพียงแต่ว่าจำนวนจะลดลงถ้าเป็นอัตราเกิดปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ใช้โฮมมิ่งครับไม่ค่อยได้ใช้ไอ้นี่หรอกไม่ได้ใช้แบบยิงกระจายแต่อันนี้ผมปรับเพิ่มอัตราเกิดเพื่อที่คุณจะได้เห็นชัดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ยิงกระจายเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันผมจะหาแต่ไอ้นี่เลยครับวัวเลยครับคลิปนี้เราจะไปแบบไวๆไม่ยืดเยื้อครับผมจะหาวัวขี่เจ็ตดราก้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะถือปืนไม่ได้อันนี้หมาป่าอันนี้ดอกสายไหมนะครับไอตัวแกะสีชมพูเนี่ยเนี่ยอ่ะวัวอันนี้มีอยู่4ตัวแสดงว่าจริงๆมันเกิด2แล้วมันกลายเป็น6แต่ว่ามันอาจจะไปติดอยู่ใต้ดินถ้าใช้ปืนกระจายเนี่ยก็โป้งเดียวจับหมดเลยครับเล็งดีๆนิดนึงทั้งกองอ่ะคือสะดวกมากครับไม่ต้องมาวุ่นวายและคือมอนมันเลเวลต่ำไงมันทำให้เราแบบจับง่ายอ่ะเนี่ยวัตถุดิบคือได้ยิงทีเดียวได้11เลยเห็นป่ะแต่ว่าเราเสียบอลไป15นะเราเสียบอลไป15นะแต่จับได้แค่4เองแล้วนี่ยังไม่รวมยิงพลาดนะคุณต้องยิงดีๆหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบอัตราเกิดปกติมันก็จะเห็นแค่1ตัว2ตัวก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็แนะนำให้อ้าวติดอะไรวะก็แนะนำให้อันนี้ครับเนี่ยเห็นป่ะอันนี้มันติดตามครับโป๊ะไม่ต้องมาโยนทีละลูกถ้าโยนทีละลูกเนี่ยเมื่อก่อนผมชอบใช้โยนทีละลูกเนี่ยเราต้องมาเล็งอันนี้ลัคกี้นี่หว่าไม่เป็นไรไม่สนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะโยนทีละลูกเนี้ยเราต้องมาเล็งเนี่ยแล้วโดนบ้างไม่โดนบ้างเสียฟรีถ้าแบบทีละลูกนะใช้ปืนติดตามไปเลยครับง่ายกว่าเยอะอยู่ไหนเฮ้ยไปไหนหมดเนี่ยผมว่าเรามันควรจะเพิ่มจุดเกิดไอ้วัวมั่งนะวัวเนี่ยเกิดมีน้อยหน่อยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เนี่ยถึงเราจะได้11แต่เดี๋ยวเราเอาไปสับอีกทีนึงก็ได้อยู่นะก็ได้2เด้งอ่ะว่างั้นเถอะอันนี้5ตัวโป้งแสดงว่าไอ้ตัวข้างหลังไม่โดนเราควรจะยิงด้านข้างครับเนี่ยแล้วไอ้วัวมันชอบวิ่งหนีเราก็จะใช้ชัดติดตามไปเลยครับโอ้มันโดนแน่นอนเราไม่ต้องมาวิ่งไล่ไปปาทีละลูกวุ่นวายแล้วคือระยะไกลๆก็ได้นะสบายมากอ่ะเดี๋ยวผมหาวัวก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่บนต้นไม้เนี่ยถ้าอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าปลาเองอ่ะยากครับเนี่ยเรายิงไปเลยเดี๋ยวมันตามไปเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะยิงอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าไอ้โฮมมิ่งเนี่ยดีสุดแล้วเพราะว่าโอกาสพลาดจะยาก
ต่อให้พลาดก็เสียนิดเดียวอ่ะโอ้สบายเนี่ยมันจะมีจุดวนมันจะวนอยู่แค่นิดเดียวครับสำหรับไอตัวนี้นะเนี่ยจุดเกิดมันจะมีอยู่แค่นี้มันจะวนอยู่แค่นี้ไม่มีจุดอื่นเลยเนี่ยก็เราก็จะวนไปมาอยู่แค่นี้ไหนวะเนี่ยทางมันจะมีอยู่นิดเดียวเองอันนี้เป็นทางเข้าบอสทำไมไม่เจอเลยเออนี่อันนี้2ตัวเลยกลายเป็น6ครับเรายิงด้านข้างแบบเนี้ยโอ้ก็โดนไป4อีก2ตัวที่เหลือก็ใช้โฮมมิ่งเอาเนี่ยไกลๆแบบเนี้ยไม่ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆครับเนี่ยยาวไปเลยสบายถามว่าไอ้พวกเนื้อพวกนมเนี่ยที่ผมเอาไปทำแฮมเบอร์เกอร์ผมเอาไปเลี้ยงฐานไหนใครที่ดูคลิปมาแล้วที่ผมเลี้ยงทำฐานต่างๆนะก็จะเห็นว่าแต่ละฐานเนี่ยของผมจะมีหน้าที่ต่างกันไปแต่ถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆเอาไปใช้จับนะผมแนะนำเป็นโฮมมิ่งเพราะว่าเวลาเราเกิดจริงอ่ะมันจะเกิดแค่ตัว2ตัวใช้โฮมมิ่งก็พอครับไม่ต้องใช้แบบปืนกระจายหรอกเพราะว่าปืนกระจายมันเปลืองเกินไปครับเว้นแต่ว่าคุณอาจจะปรับอัตราเกิดได้หรือเซิร์ฟนั้นมีอัตราเกิดสูงอยู่แล้วแบบคูณ3อย่างนั้นนะคุณอาจจะได้ใช้ปืนกระจายส่วนเนื้อเนี่ยที่เราได้มาก็จะเอามาทำอันนี้ครับมอซาลิน่าแฮมเบอร์เกอร์ครับอันเนี้ยบวกเวิร์กสปีด 50% นะครับแต่อัตราลดแฟนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าดีกว่าไอ้นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าดีกว่าอันนี้ไหมนะแต่ว่าอันเนี้ยมันบวกอันเนี้ยมันเวิร์กสปีดมันบวก50อ่ะมันก็มีแนวโน้มว่าน่าจะดีกว่าค่าความอิ่มก็พอๆกันใกล้ๆกันแหละแต่ความจริงผมชอบแบบค่าความอิ่มน้อยๆนะเพราะว่ามอนมันจะได้วิ่งมากินบ่อยๆพอวิ่งมันกินปุ๊บมันก็จะรีบัฟไงบัฟมันจะอยู่ได้ประมาณ10นาทีซึ่งผมก็จะพยายามที่จะทำให้ฐานนี้มีแฮมเบอร์เกอร์ใช้ไปแบบยาวๆเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่ได้ไปย่อยนะผมต้องเอาวัวตรงนี้ไปย่อยอีกนะที่ได้66เนี่ยมีวัวตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมยิงไปให้ดูแค่แป๊บเดียวได้มีกี่ตัวแล้วเนี่ยจะ30ตัวเดี๋ยวก็เอาไปย่อยอีกก็ได้เป็น100ละฟาร์มสักพักนึงเดี๋ยวคุณก็ได้เป็นพันไม่ยากหรอกสุดท้ายก็เอามาใช้เลี้ยงดูทั้งฐานได้เหมือนกันสำหรับไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็จะใช้แป้งกับใช้ผักกาดเนี่ยใช้แป้งกับใช้ผักกาดสำหรับไอแป้งเนี่ยผมไม่น่าจะมีปัญหาคือมันเริ่มจะล้นแล้วไหนๆผมก็ไม่ได้ทำพิซซ่าเพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยผมจะค่อนข้างจะเกินไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ส่วนไอ้ผักกาดก็ถ้าดูในคลิปก่อนๆผมผักกาดผมจะยังไม่เยอะแต่ตอนนี้ผมเพิ่มแล้วครับเนื่องจากไอ้ที่คลิปล่าสุดครับที่ผมบอกว่ามันปรับราคาขายอ่ะเห็นป่ะที่ปรับราคาขายนมกับไข่เพิ่มขึ้นอ่ะทำให้สุดท้ายผมเปลี่ยนเอาผักกาดเยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมจะมีผักกาดเอาไว้ทำแฮมเบอร์เกอร์ด้วยส่วนไอ้ที่เหลือผมก็มาทำเนี่ยไอ้แกะย่างเนี่ยสบายครับแล้วเพื่อนๆล่ะจะใช้ปืนนี้กันไหมสำหรับตอนนี้ผมก็คงจะเอาไปไล่จับไอ้ตัววัวเนี่ยแหละเพื่อจะเอามาทำเป็นวัตถุดิบค่อนข้างสำคัญอยู่นะค่อนข้างสำคัญอยู่ถ้าใครๆคิดจะเอามาใช้กับไอ้ฐานแบบนี้แต่ว่าไอ้ฐานแบบเนี้ยมันก็
ผมปรับเป็นฮาร์ดเวิร์กไงเพราะฉะนั้นพอเป็นฮาร์ดเวิร์กปุ๊บไอ้ช่วยลดแซนเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพพอสมควรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ normal mode เนี่ยใช้แค่ normal work นะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์เกอร์ก็ได้ใช้แค่สลัดหรือแกะย่างผมว่ามันก็เหลือๆแล้วอ่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ลงมาได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมสั้นๆขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ